คุณไม่ต้องมีบัตรเครดิตคุณก็ผ่อนคอมได้ฮ่าจริงหรือเปล่าคุ้มค่าคุ้มราคาเลยทีเดียวเพราะว่าการ์ดจอตัวนี้นี่ก็เป็นการ์ดจอตัวใหม่ครับโปรแถมวิดีโอแท้ฟรีสวัสดีครับผมทันทิสอาร์นะครับวันนี้ผมมีคอมเซ็ตอยู่ข้างๆนะครับนี่เลยนะครับคอมเซ็ตจากทางบานาน่านะครับมาให้ผมรีวิวนะฮะว่าเซ็ตนี้ครับมีดีอย่างไรและสเปคในวันนี้บอกเลยว่าเป็นสเปคที่ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าคุ้มราคาเลยทีเดียวเพราะว่าการ์ดจอตัวนี้นี่ก็เป็นการ์ดจอตัวใหม่ครับจากทาง AMD นะฮะเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าสเปคเป็นอะไรนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะบอกเลยว่าสมัยนี้ครับการจะผ่อนคอมสักหนึ่งเครื่องเนี่ยเป็นอะไรที่ยากนะครับเพราะอย่างหนึ่งเลยคุณต้องมีบัตรเครดิตนั่นไงบัตรเครดิตแล้วบัตรเครดิตสมัยนี้ครับในยุคแบบนี้ครับผ่านยากมากนะฮะวันนี้ครับทางบานาน่าครับมีโปรดีๆนะครับนั่นก็คือคุณไม่ต้องมีบัตรเครดิตคุณต้องผ่อนคอมได้ฮ่าจริงหรือเปล่าจริงแน่นอนครับนี่ครับเครื่องนี้คุณสามารถผ่อนได้นานสุด24 เดือนนะฮะจากทางบานาน่านะครับโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตสักใบเดียวขอเพียงแค่คุณมีงานประจำทำนะฮะที่เป็นลักษณะเงินเดือนนะฮะแล้วก็มีสลิปเงินเดือนนะครับแล้วอย่างที่3เนี่ยที่ผมต้องบอกเลยว่าต้องมีกันทุกคนนะฮะนั่นคือมีความรับผิดชอบในการชำระค่างวดนะฮะ นั่นแหละเพียงเท่านี้นะครับคุณก็จะได้คอมเซ็ตเครื่องสวยๆแบบนี้นะครับไปผ่อนเองนะฮะใช้เองนะฮะบอกเลยว่าดีมากครับโปรแบบนี้นะครับหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะฮะต้องที่บานาน่าเท่านั้นนะฮะถ้าใครสนใจโปรดีๆแบบนี้ครับผ่อนโดยไม่ต้องใช้บัตรเนี่ยนะฮะลองไปที่หน้าสาขาของทางบานาน่าได้เลยนะฮะไปสอบถามข้อมูลเลยหรือจะลองสอบถามข้อมูลจากบานาน่าอีควิปได้นะฮะในเพจ Facebook เลยนะฮะก็เขาก็ใช้ข้อมูลมาเราก็ลองศึกษาดูก่อนว่าโอเคเราเข้าเงื่อนไขที่กำหนดหรือเปล่านะฮะแต่ผมแนะนำครับให้ไปสาขาเนี่ยก็จะดีที่สุดนะฮะจะได้เข้าใจกันตรงกันนอกจากการผ่อนคอมเซ็ตที่ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตแล้วเนี่ยยังมีอีกโปรนึงนะฮะนั่นก็คือโปรแถมวิดีโอแท้ฟรีต่อเมื่อคุณประกอบคอมที่ Banana Equip ทุกสาขาหรือร้าน Banana เนี่ยนะฮะครบ 30,000 บาทนะฮะก็จะได้รับ Windows แท้ฟรีไปเลยนะฮะแต่ต้องบอกก่อนว่าโปรโมชั่นแถม Windows เนี่ยไม่ร่วมรายการกับตัวคอมเซ็ตนะเพราะว่าคอมเซ็ตเนี่ยบอกเลยว่าราคาเนี่ยดีมากแล้วนะฮะอย่างคอมเซ็ตเครื่องนี้ครับราคาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ 24,990 บาทจากราคาเต็มเนี่ยประมาณ 27,000 นะฮะก็เรียกได้ว่าลดไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูคอมเซ็ตที่เหลือกันบ้างว่ามีอะไรบ้างนะครับนะเริ่มที่เซ็ตแรกครับที่ผมรีวิวครับคือเซ็ตนี้เลยครับเซ็ตที่1ครับแถมเสื้อแถมเมาส์แถมคีย์บอร์ดนะฮะก็ CPU นะครับ AMD Ryzen 5 3500นะครับ6 คอร์ 6 เทรดเมนบอร์ดจากทาง ASUS นะครับ PRAM A320MK นะฮะแล้วก็การ์ดจอจากทาง ASUS นะครับ RX6500XT นะฮะตัว Dual นะครับ2พัดลมนะครับขนาด 4GB นะครับแล้วก็ RAM จากทาง Corsair Vengeance LPX นะครับบัส 3200นะครับขนาด 16GB เป็น 8x2 นะฮะแล้วก็ LED จากทาง Samsung นะครับ Samsung 980นะครับ 500GB นะฮะ Power Supply จาก Cooler Master MWE V2 550W 80W นั่นเองนะฮะแล้วก็เคสจากทาง AeroCool นะฮะจากราคาปกติ 27,470 บาทครับเหลือเพียง 24,990 บาทเท่านั้นฮะแล้วเราไปดูเซตที่2นะฮะเซตที่2ของแถมเหมือนกับเซตแรกเลยครับแถมเสื้อแถมเมาส์แถมคีย์บอร์ดนะฮะ CPU i5-72 ครับ 12400F นะครับ6 คอร์ 12 เทรดครับเมนบอร์ด ASUS นะครับ H610M นะครับการ์ดจอ ASUS RTX 3050นะครับตัว Dual นะครับแล้วก็ RAM Corsair นะครับ Vengeance RGB RS นะครับบัส 3216GB นะฮะ SSD WD SN750SE นะฮะ 500GB นะครับ Power Supply Silverstone ครับ Essential 600 วัตต์นะครับ80 พัทไวท์นะฮะเคสดักแฟกนั่นเองนะครับตัว DK150 นะครับจากราคาปกติ 35,740 บาทครับเหลือเพียง 32,990 บาทนะครับเราดูเซตที่3กันเลยดีกว่านะฮะเซตที่3ครับของแถมเหมือนกันเลยครับเมาส์คีย์บอร์ดเสื้อนะฮะสเปคเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะฮะเรามาดูกันนะฮะ i5-12400F นะครับ6คอร์ 12 เทรดครับเมนบอร์ด ASUS H610M นะครับการ์ดจอ ASUS Tough Gaming ครับ GTX 1660 Ti นะฮะ RAM Corsair Vengeance RGB RS นะครับบัส 3,200 ขนาด 16GB 8x2 นะครับ WD SN750SE นะฮะ 500GB นะครับ Power Supply Silverstone Essential 600 วัตต์ 80W ไวท์นะครับ Case Antech SX410 Black นะฮะเซตที่3เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่ 39,700 บาทนะฮะเหลือเพียง 36,990 บาทนะฮะก็ลดมาประมาณนึงเลยทีเดียวนะฮะถ้าเรายังไม่พอรับดูกันเซตที่4นะฮะเซตที่4เนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างดุดันเลยทีเดียวครับของแถมเหมือนเดิมนะครับเสื้อเมาส์คีย์บอร์ดนะฮะแล้วก็ CPU ครับ Intel Core i5 12400F นะครับเมนบอร์ด ASUS B660
M นะครับการ์ดจอ ASUS RX 6600 XT นะครับตัว Dual นะครับ2พัดลมนะครับแรม Corsair นะครับ VGA RGB RS Bus 3200ขนาด 16GB 8x2 นะฮะ SSD Samsung 980 1TB นะครับเรียกได้ว่าเหลือๆเลยทีเดียวสำหรับการเล่นเกมนะครับการตัดต่อทุกอย่างครับอันนี้ได้หมดเลยนะฮะ Power Supply จากทาง ASUS นะครับ Tough Gaming นะครับ650วัตต์นะครับแล้วก็เคสนะครับจากทางGalaxy ครับ Revolution D1 นะครับ Black นั่นเองนะฮะมาเรามาดูเซตสุดท้ายนะฮะอันนี้บอกเลยว่าจัดเต็มอย่างแน่นอนครับของแถมจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดแผ่นรองเมาส์นะครับแล้วก็หูฟังครับแต่ว่าของแถมเนี่ยเรียกว่าพรีเมียมมากๆจากทาง ASUS นะครับก็ลองดูได้เลยนะฮะมีเฉพาะในเซตนี้เท่านั้นนะฮะเราดู CPU ดีกว่า Intel Core i7 12700KF นะครับ12คอ20เทรดนะครับเมนบอร์ด ASUS Prime Z690P D4 นะครับการ์ดจอ ASUS ROG Strix RTX 3070 Ti Gaming นะฮะตัวนี้แรงอย่างแบบเหลือเฟือนะครับอันนี้โคตรแรงนะฮะแรม G-Skill Titan Z RGB นะครับบัส 3200 ขนาด 32GB ครับ 16x2 นะฮะ SSD Corsair นะครับ MT600 1TB นะครับ Power Supply จากทาง ASUS นะครับ Tough Gaming 750 วัตต์นะครับ Case Cooler Master นะครับ Master Box TD 500 Mesh Pack นะครับ Cooler Master CM Master Liquid ML220 LARGB V2 Black นั่นเองนะฮะก็เซตนี้ครับราคาปกติเนี่ยอยู่ที่ 11,250 บาทครับลดราคาจัดหนักเหลือเพียง87,990 บาทนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูสเปคเครื่องนี้กันเลยนะฮะด้วย CPU Z นะฮะ CPU ของเครื่องนี้ครับ Ryzen 5 3500นะฮะ Max TDP อยู่ที่65วัตต์นะครับ Socket AM4 นะครับเทคโนโลยี7นาโนเมตรนะฮะนี่เลยนะครับประกอบโปรเซสเซอร์ครับเมนบอร์ดชนิดนี้ครับ ASUS Prime A300MK นะครับ RAM Corsair Vengeance นะครับ 16GB ครับ 8x2 นะฮะ Bus 3200นะฮะCL16 20 20 38นะฮะนี่เลยครับแรมของทางแรมจากไมคอนนะฮะอันนี้การ์ดจอ Radeon RX 6500 XT นะฮะจาก ASUS นะครับตัว Dual นะครับนี่เลยนะครับแรมไซส์ 4GB แรม Samsung นะฮะตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองเบสมาร์กกันดูนะฮะว่าจะได้ประมาณไหนนะฮะsingle trade 502.2 นะฮะ multi trade 3003.1 นั่นเองนะฮะการ์ดจอ AMD Radeon RX 6500 XT นะฮะ Navy 24ครับ6นาโนเมตรนะครับนี่เลยนะครับอย่างแจ๋วแรม Samsung นะฮะขนาด 4GB นะครับเป็นไงอย่างได้ Sub Vendor ASUS นะครับนี่มาดูโอ้โหใช้ได้เลยครับ DirectX12 support นะฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยการ์ดจอเนี่ย 4.0 จริงเป็น PCIe 4.0 ก็จริงแต่ว่าวิ่งแค่ 3.0 นะเพราะว่าบอร์ดมันไม่รองรับนะครับก็ทำใจกันไปนะฮะโอ้โหเสียดายนะครับไม่งั้นก็ได้ความแรงเพิ่มมาอีกนิดนึงนะฮะประมาณนึงเลยนะฮะก็อย่างอื่นก็ดูโอเคนะไปต่อด้วยโปรแกรม 3D Mark กันเลยนะฮะ
คะแนนทำสปายออกมาทั้งหมดนะครับ 4,997 นะครับคะแนนกราฟิกครับ 4,965 ครับแล้วก็ CPU นะครับ 5,191 นะฮะก็ถือว่าเป็นคะแนนที่ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับคะแนนตัวทำสปายนะฮะเยี่ยมยอดและเครื่องนี้ครับเทสเล่นเกมนะครับเป็นยังไงเราไปดูกันเราอยู่ในเกม PUBG นะฮะเดี๋ยวมาดูเซตติ้งกันก่อนดีกว่านะครับเซตติ้งของเกมนี้ครับ1080นะครับ Full HD นะครับ Borderless นะครับเดี๋ยวผมจะปรับเป็น Full Screen นะฮะแล้วก็ Setting เนี่ยวันนี้ผมก็ขอเป็นผมจะขอลองเป็น Very Low หมดเลยนะฮะนี่นะฮะตอนนี้เลย Very Low นะครับแล้วเรามาลองกัน Very Low เป็นยังไงนะฮะมาเดี๋ยวจะ Quick Joy ไปเลยนะฮะง่ายๆครับไปเลยนี่เดี๋ยวเรามาดูเฟรมเรทกันนะว่าจะทำได้เท่าไหร่นะฮะเครื่องนี้เล่นเกมเป็นไงไปดูมาแล้วอยู่ในล็อบบี้ครับเฟรมเรทนะครับทำได้ร้อยกว่าเลยครับนี่ถ้าอยู่ใกล้คนอื่นเนี่ยก็อาจจะเฟรมตกนิดนึงนะประมาณร้อยต้นๆ นะครับนี่ครับแต่ถ้าออกมาห่างๆเนี่ยหูย170เฟรมครับ160เฟรม170เฟรม180โอ้โหบ้าบอนะฮะ200ก็ไปมาแล้วครับโอ้โหเฮ้ยทำได้เหรอสุดยอดว่ะใช้ได้เนี่ย200เฟรมครับเป็นไปได้ครับ PUBG ครับกับ Ryzen 5ครับ 3,500 ครับกับการ์ดจอ RX 6500 XT นะฮะนี่ครับ100กว่าเฟรมครับถ้าอยู่กับคนอื่นก็จะประมาณนี้นะฮะโอ้โหเดี๋ยวเราต้องรอแล้วนี่รอ100คนนะครับแล้วก็จอยไปเลยนี่ใกล้เริ่มแล้วตอนนี้มี98คนนะห้องนี้ถือว่าเฟี้ยวเลยนะฮะเฟี้ยวเลยไปลุยมาแล้วนะฮะอยู่บนเครื่องบิน100 200โอ้โหถือว่าใช้ได้เนี่ยถือว่าใช้ได้ครับอยู่เครื่องบิน300ครับอ่ะถ้าฉากโล่งๆอย่างงี้อ่ะอย่างงี้เลยอ่ะเอาโล่งๆอย่างงี้เลย400โอ้เขาโดดกันแล้วเว้ยเดี๋ยวเราจะอ่ะเราโดดบ้างดีกว่าไปมาเราโดดบ้างครับไปแล้วมาแล้วผมมาแล้วครับทุกคนตอนโดดนี่ก็เฟรมเรทกำลังดีครับ70เฟรมนะฮะ70 80 CPU ทำงานแค่60 50เองครับ60อ่ะเห็นไหมแต่การ์ดจอนี่เรียกได้ว่าเต็มเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับโอ้โหแรมนี่ก็ใช้ประมาณ10กิกนะฮะ10กิกนะครับสำหรับตอนนี้นะฮะ CPU วิ่งเต็มครับนี่เกือบ 4.1 เป็นไงบูตขึ้นมาโอ้ยเดี๋ยวผมจะขอไปแบบชิวๆนะฮะฟึบยังไงยังไงเก็บเก็บหน่อยได้ไหมโอเคพอจะมีปืนให้ผมไหมครับตอนนี้ก็ร้อยกว่าเฟรมนะฮะร้อยกว่าเฟรมถือว่าดีเลยนะฮะดีเลยโอ้โหมีบ้างไหมเนี่ยโอเคเก็บเก็บเก็บ165เฟรมโอ้โหแจ๋วแจ๋วแจ๋วเติมแม็กหน่อยขอเติมแม็กหน่อยผมตัวเดียวจอดแน่นอนครับอย่างนี้ไปไอ้บู๊ผมต้องการที่จะดูคนอื่นเล่นนะผมจะตายนะผมจะไปตายนะครับผมเล่นกากมากนะครับบอกไว้ก่อนผมเล่นโคตรกากนะครับสำหรับเกม PUBG นะฮะนี่ผมแบบเพิ่งไปผ่านเทรนนิ่งมานะแล้วผมก็ถึงจะมาเล่นหมวดพวกนี้ได้นะ PUBG เนี่ยก็เลยมาลองดูรัวจัดรัวจัดไอ้น้อง
แล้วยังไงอันนี้มีคนสินะได้ยินเสียงคนแถวนี้โอ้โหเรียบร้อยเป็นไงล่ะครับนี่ครับติดตามไปเลยโอ้โหอันนี้โอเคโอเคนี่ครับ150เฟรมนะครับตอนบู๊บู๊กัน140 150ถือว่าดีเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองปรับเซตติ้งเป็นมีเดียมดูนะฮะว่ามีเดียมจะเอ้ยเราลองโลก่อนมั้ยเราลองทุกอย่างเลยแล้วกันนะฮะโลนะฮะนี่ครับเรนเดอร์สเกลผม 100% เต็มนะฮะอันนี้โลนะฮะเฟรมก็ดูเหมือนจะดรอปมานิดนึงนะฮะตอนนี้เหลือ140กว่าๆแล้วตอนแรกมันอาจจะโผล่ไป150นะแต่ตอนนี้มันก็เหลือเท่านี้แล้วนะฮะโอ้โหตายพี่บู๊ตายพี่บู๊ผมเบิกให้บู๊นะฮะนี่เลย CPU ทำงาน 60% นะฮะการ์ดจออยู่ที่90กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะ97 99อ่ะก็นั่นแหละก็เกือบเต็มนะครับส่วนอุณหภูมิเนี่ยบอกเลยว่าชิลๆการ์ดจอ65องศาครับส่วน CPU 77องศาครับอันนี้เป็นซิงค์เดิมนะครับสำหรับ CPU ก็เป็นซิงค์แถมเลยนะฮะอุณหภูมิประมาณนี้ถือว่าโอเคเลยนะเล่นในห้องแอร์อุณหภูมิสักประมาณ27องศาเนี่ยประมาณนี้โอเคเลย144เฟรมนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปดูมีเดียมกันบ้างครับมีเดียมเนี่ยก็ผมว่าน่าจะทำได้ดีนะฮะน่าจะ100นี่เห็นมั้ยนี่120นะครับก็ลดลงมาอีกนิดนึงนะฮะแต่คุณก็ได้ภาพที่ดีขึ้นนั่นเองนะฮะแต่PUBGผมว่าคนอาจจะต้องการแค่เฟรมเรทนะฮะนี่120เฟรมนะครับอันนี้พี่ก็เป็นอะไรอ๋อโอเคค้าง CPU ก็จะลดการทำงานลงมานะนี่เห็นไหมเอ่ยตอนนี้เหลือ55แล้ว50ต้นๆนะครับ60นะฮะแรมก็ยังอยู่ที่10กิกอยู่นะครับประมาณโดยประมาณนะ10กิกนะฮะแล้วก็ตัวเรามาลองดูนี่บ้างนะฮะไฮนะครับเซตติ้งไฮเป็นอย่างไรนะฮะเซตติ้งไฮเฟรมเรทอยู่ราวๆ99 90นะครับอยู่ประมาณนี้เลย90นะครับไม่ไปไหนนะฮะดูเห็นไหม90นะครับ90จริงอ่ะแตะ100มานิดหน่อยนะฮะก็ CPU ก็ลดการทำงานมานิดนึงนะฮะเห็นไหมเหลือ40กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเห็นไหมจากตอนแรก40 60นะฮะตอนนี้คือลงมา40ต้นๆแล้วนะฮะนี่เห็นไหม41 48ก็อยู่ประมาณนี้นะฮะส่วนเฟรมเนี่ยก็เหลือ80กว่าๆนะฮะอุณหภูมิก็ไม่ได้ลดมากนะครับเดี๋ยวเราจะลองเป็นเซตติ้งอัลตร้านะครับอัลตร้านี่เลยอัลตร้าทุกอย่างนะครับอันนี้ผมขอปิดนะอันนี้ผมไม่นับนะออกมาแค่ไอ้พวกนี้นะครับนี่เลยไปเลยฟูลสกรีนนะฮะอันนี้จัดไปนะฮะนี่อัลตร้านะครับบอกเลยว่าสุดนะฮะชิวๆครับชิวๆ80กว่าเฟรมนะฮะโอ้โหเล่นลื่นๆอย่างนี้เซตนี้เฟี้ยวๆครับเฟี้ยวๆโอ้โหเป็นไงเซตนี้ชิวๆนะครับ24,990บาทเท่านั้นสำหรับเซตนี้ครับRyzen 5 3,500 บวกกับการ์ดจอ RX 6500 XT นะฮะตัวนี้แรงๆลื่นๆครับเน้นเล่นเกมนะครับเป็นไงสบายสบายโคตรชิลนะฮะมาเดี๋ยวเราไปดูเกมอื่นกันบ้างนะฮะตอนนี้เราอยู่ในเกม Red Dead Online นะฮะก็ตอนนี้เซตติ้งเนี่ยผมจะปรับไว้เป็นบาลานซ์นะครับนี่มาดูกันก่อนบาลานซ์นี่ครับเซตติ้งกราฟิกเนี่ยผมปรับเป็นบาลานซ์นะครับก็เฟรมเรทเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าประมาณไหนความละเอียด Full HD 1080นะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นม้าก่อนขึ้นไงไม่ได้เล่นนานนะฮะเดี๋ยวนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมต่อยม้าเชี่ยเอ้ยนี่นะโทษทีต่อยม้าว่ะเมื่อกี้โอ้โหขึ้นไงวะเนี่ยแป๊บนึงนะเดี๋ยวนะ
นะอันนี้ไม่ใช่เฮ้ยผมขึ้นมาไงวะเดี๋ยวผมลืมอ่ะอีป่ะเออมาตอนนี้70กว่าเฟรมครับโย่ไปเดี๋ยวจะลองวิ่งขำๆดูครับว่ามันจะได้ประมาณไหนครับเล่นจริงโอ้70นะครับ70อยู่ราวๆนี้เลยนะฮะอยู่ราวๆนี้เลยนะฮะไม่ได้ขยับไปไหนเฮ้ยถือว่าโอเคเลยนะเพราะว่าเกมเนี่ยภาพค่อนข้างที่จะสวยเลยนะฮะโคตรเฟี้ยวเนาะเอ้ยเจ๋งว่ะนอกเมือง80 90ครับนอกเมืองนะฮะโอ้โห CPU ก็ชิวๆครับ60กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะส่วน GPU เนี่ยไปเลยครับเต็มที่ครับเต็มสูบครับ97 98 99ครับโอ้โหนี่อันเดี๋ยวลองมาลองเซตติ้งอื่นกันบ้างนะครับเซตติ้งอื่นเนี่ยก็ผมขอลองต่ำสุดเลยแล้วกันนะฮะต่ำสุดเลยจัดไปเอาแบบ Flavor Performance เลยครับนี่เอาแบบเล่นได้ทุกเครื่องแน่นอนนะครับอันนี้ไปเลยดูดิเฟรมขึ้นไหมก็ขึ้นอยู่นะ90 90นะฮะ90โอ้87ขอลองเข้าเมืองก่อนดูว่ามันจะดรอปไหมนะฮะอาจจะต้องไปลองปรับอะไรเพราะว่าตัวนี้เนี่ยใช้วอลแข้งนะไม่ได้ใช้ DirectX นะฮะนี่เลย75 70ก็ยังถือว่าเฮ้ยจริงๆผมว่าถ้าปรับบาลานซ์เนี่ยก็คือเล่นได้เหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าเข้ามาก็70เหมือนเดิมนะฮะอันนี้ผมปรับแล้วมันโลหมดเลยนะฮะอันนี้โลหมดเลยนะฮะก็ลองเทสดูแล้วมันก็พอๆกับอันเดิมเลยนะฮะนั้นเราลองปรับแบบโหดๆเลยมั้ยบาลานซ์นี่ไม่เอาแล้วเอาแบบ favor quality เอาแบบ quality คนโหดเลยนะฮะดูว่าจะได้เฟรมเรทที่เท่าไหร่นะฮะในการเล่นเกมนี้เอาแบบภาพสวยสุดเลยโอ้โหบอกเลยว่าใช้ได้อยู่นะฮะ40กว่าเฟรมนะครับภาพปรับสุดนะครับ Red Dead Online นะฮะปรับสุด38 39 36 35นะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบอันนี้ไงคือเราขี่ม้าแต่ถ้าเราลองแบบเดินช้าๆเนี่ยก็อาจจะได้อยู่ก็ถือว่าลื่นนะก็ถือว่าใช้ได้เลยเพราะว่านี้ปรับสุดนะแต่ถ้าเราจะแบบเฮ้ยอยากได้เฟรมเรทเยอะๆกว่านี้สักผมว่าสักวัน70อ่ะเกมเนี้ยเล่นสัก60 70ก็กำลังดีนะเนี่ยถ้าผมแนะนำนะผมว่าเอาสักประมาณเนี่ยเฟเวอร์อันแรกเนี่ยนะฮะเรามาลองดูนะฮะได้ประมาณไหนฟึบยังไงเฟรมเด้งไหมอุ้ยเด้งมาเยอะเลยครับเมื่อกี้30ใช่ไหมก็40แต่จริงมันก็แทบไม่ต่างนะแทบไม่ต่างนะแต่ผมว่าใช้บาลานซ์เนี่ยก็แจ๋วแล้วนะฮะปรับบาลานซ์น่าจะดีสุดนะฮะเชโดว์อย่างเอาครับไปได้ไหมเนี่ยขอลองความละเอียด720หน่อยแล้วกันว่ามันจะไปได้สักแค่ไหนนะฮะ720นะฮะโอ้ยไม่มีว่ะเราเป็นเอาสักนี่แล้วกัน 1,600 แล้วกันนะฮะแล้วเราก็ปรับบาลานซ์ปรับกลางๆอ่ะเอาบาลานซ์แบบไหนดีมันมีบาลานซ์เยอะมากเลยอันนี้ผมปรับกลางแล้วกันนะฮะกลางสุดแล้วอันนี้ผมว่าน่าจะได้เยอะขึ้นนะฮะเพราะว่า resolution มันต่ำลงนะฮะว้าวจริงๆภาพก็ยังสวยอยู่นะนี่ดู60เฟรมเฮ้ยผมว่าอันนี้ setting เป็น setting ที่ดีเลยนะฮะแล้วก็โอ้จะกิน CPU อ่ะกิน CPU มากเลยเพราะว่าดูดิโอ้CPU มันงานเยอะเกินครับหนึ่งผมว่าเอาเป็นเหมือนเดิมแหละครับนะฮะเพราะว่าลองปรับมาแล้วเนี่ย
แทบไม่ต่างจากเดิมนะฮะแทบไม่ต่างจากเดิมแถมเมื่อกี้ CPU มันโหลดเยอะไปด้วยถ้าเอาประมาณนี้ผมว่ากำลังดีนะฮะ50เนี่ยเห็นไหมใช้ได้ว่ะเออนี่ไงคิวไปเลยไปแล้วโดนไล่ล่าแล้วครับตอนนี้ผมกำลังหนีอยู่นี่ผมกำลังหนีอยู่ทุกคนผมไปยิงชาวบ้านเข้ามานะฮะก็คือเป็นเพลเยอร์นะไอตัวเมื่อกี้ไม่รู้จะรอดไหมผมมาเกียนเลยนี่เป็นไงคาร์บอยเบล่าคาร์บอยจัดเลยเป็นไงลื่นๆแถมอันเนี้ย CPU โหลดแค่50-60เองครับเฟรมที่ได้เนี่ยก็ยังโอเคอยู่นะฮะถือว่าดีนะฮะถือว่าดีเลยอ่ะพ้นแล้วเรียบร้อยเป็นไงเอาจัดเลยนะฮะมันก็ไม่มีเพลเยอร์เกิดแล้วนะดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีแล้วเดี๋ยวเราลองเกมอื่นกันดีกว่านะฮะเกมนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม Monster Hunter World นะฮะเราก็จะไปเทสกันหลอดเลยแต่ว่าเซตติ้งเนี่ยเราจะต้องนะปรับจากตรงนี้เอาก่อนนะฮะแล้วค่อยไปดูด้านในนะฮะเพราะว่าบอกเลยว่าเซตติ้งเกมนี้นี่นะฮะยังไงเราต้องปรับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นสัก3ระดับไหมเพราะว่าแรมมันน่าจะได้แค่ไฮนะฮะกับโลนะฮะผมอาจจะเริ่มจากไฮก่อนเลยแล้วกันนะฮะเอาเป็นถ้า Adreno X12 เนี่ยอาจจะกินแรมเยอะมากนะครับถ้าผมจะเอาตรงนี้เป็น full screen ดีกว่านะฮะ full screen 1080นะครับนะ16:9อันนี้เป็น Fidelity FX นะครับก็เป็นการ up scale ครับก็ทำให้เกมเนี่ยมีเฟรมเรทที่รื่นไหลมากยิ่งขึ้นนะถ้าผมเปิดเนี่ยนะฮะปึ๊บสมมุติถ้าผมเปิดเนี่ยคุณก็จะในความละเอียดเนี้ยก็เหมือนมันดรอปลงนะฮะเฟรมเรทมันก็จะมากขึ้นนะฮะก็เหมือนเอา 7.0 มา up scale นะฮะแต่อันนี้1080นะครับถ้าเกิดเราปิดมันก็จะเป็น1080แบบ cast true นะฮะแต่ถ้าเปิดเนี่ยเห็นไหมต้องสังเกตตัวแรมดูดีๆนะฮะเห็นไหมพอเปิดปุ๊บแรมน้อยลงเลยเห็นไหมเออก็อันนี้เฟรมเรทผมขอเอาสักโนลิมิตแล้วกันนะฮะ VSync ก็ออนไว้นะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มเลยผมจะลองเอาแบบเปิดดีก่อนนะ Fidelity FX นะครับจัดไปคอนเฟิร์มแล้วทำไงดีต้องรีสตาร์ทนะครับขอรีสตาร์ทก่อนนะฮะแล้วเราก็เข้าไปเลยวู้ฮู้วู้ฮู้วู้ฮู้มาแล้วครับวิ่ง144ก็ไม่แปลกครับมันแค่หน้าโหลดนะฮะ มาดูกันว่ามันจะได้สักเท่าไหร่นะฮะตัวนี้ BGM ครับ Background Music เนี่ยอาจจะต้องปิดนะฮะเพราะว่าไม่ปลอดภัยนะครับเผื่อว่าลง YouTube แล้วมันอาจจะไม่ดีนะฮะอาจจะไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมเอาเป็นเสียงอื่นแล้วกันนะฮะแล้วก็ตัว display นะฮะ frame rate no limit นะฮะโอเคนี่นะฮะ Fidelity FX นะครับทั้ง80 full screen นะครับ setting high นะฮะไปเลย yes sir start gameไปเลยเอาเป็นเอ้ยไม่มีเฟรมเซสชั่นแล้วผมคีย์ก่อนนะฮะโอเคไปเลยเอ้ยหือล็อกหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้ผมปรับอันลิมิตนะอ๋อมันล็อกกระจอผมลืมไปมาเดี๋ยวเราลองไปเดินดูขำๆนะฮะตอนนี้ก็ประมาณ90เฟรม80-90เฟรมนะครับก็ถือว่าทำได้ดีนะฮะทำได้ดีผมขอไปตรงไหนดี Research Base นะครับ
เราลองไปลุยกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะก็หน้าโดดอันนี้ก็มันตันก็เรื่องมันนะฮะผมมาผิดเปล่าวะผมต้องไปนี่ดิผมต้องไปที่อื่นสิผมลืมว่ะไปไหนดีนี่แล้วกันนะฮะมานี่แล้วกันนะฮะก็เกมนี้ผมไม่ได้เล่นนานเลยนะคือเลิกเล่นไปแล้วแหละแต่เพราะว่าเอาไว้เทสเกมนะครับก็อาจจะมีคนชอบแนวเดียวกับผมนะฮะแต่ว่าผมไม่ค่อยมีเวลามาเล่นนะครับนะฮะมันก็เลยไม่รู้จะเล่นทำไมนะฮะก็มาเทสก่อนแล้วกันมาว้าวเฮ้ยทำได้ดีนะครับ100กว่าเฟรมนะครับ100เฟรม90เฟรมนะครับเฮ้ยผมว่าโอเคเลยนะผมว่าโอเคเลยนะเนี่ยถ้าแบบแก้วว่าแต่ว่าปัญหาต่อเนี่ยแหละอ่ะสืบเสาะเขาสืบเสาะโอเคลายแทงเจอลายแทงแล้วไปไหนต่อไปนู่นเหรออ้าวเดี๋ยวนะผมไปไงวะเนี่ยไปไงวะอ๋อโอเคมันตันโทษทีว่ะทุกคนผมก็มึนนะครับแต่ป่ะผมก็มึนนะครับนี่ดำน้ำโชว์ไปไงเกมแม่งโคตรเฟี้ยวนะเกมแม่งโคตรเฟี้ยวมาแววรู้จ๋าชุดกดกว่าที่หนูอยากได้นี่เราต้องปีนขึ้นดงครับไม่รู้ดงอะไรครับผมเรียกดงนะฮะปีนขึ้นไปเอ้ยเฟรมเรททำได้ดีครับการ์ดจอก็ค่อนข้างทำงานหนักเลยครับ CPU ก็ใช้ได้อยู่ก็ยังเหลืออยู่นะฮะแจ๋วว่ะรอตอนสู้มั้ยอะไรอ่ะอ๋อ Discover ตัวนี้เหรอผมข้างมันไม่ตายหรอกผมบอกตรงนะผมตีกาดมากนะฮะคืออาวุธกับตัวเนี่ยมันแบบมันสวนทางกันมากเลยนะฮะเฮ้ยตายเหรอเฮ้ยแจ๋วโอเคหั่นเนื้อก่อนนะหั่นเนื้อก็ร้อยเฟรมหรือว่าโอเคนะเล่นชิวๆ100เฟรมเนี่ยนะฮะแบบไม่ต้องซีเรียสเลยนะฮะไม่ต้องซีเรียสเลยแต่อย่าไปตีตัวใหญ่นั่นก็พอนะฮะผมว่าเอาแค่ตัวเล็กนี่ก็พอเฮ้ยมันมาแล้วอ่ะมันจะเล่นผมว่ะทุกคนโอ้โหอะไรวะเนี่ยเกินเกินเบอร์บอกเลยว่าเกินเบอร์โอ้โห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 ไปไม่ไล่หนีก่อนแล้วว่าหนีก่อนแล้วว่าหนีก่อนแล้วมันลี่สวัสดีครับน้องๆโอ้โหตายอย่างนี้มีตายครับอย่างนี้มีตายแต่ไม่ต้องห่วงครับนี่เห็นไหมตายครับอันนี้คือตายนะฮะผมสู้มันไม่ได้หรอกโอเคเซตติ้งไฮเรารู้กันไปแล้วเดี๋ยวเรามาลองเซตติ้งอื่นกันบ้างดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะฮะไม่ได้เล่นเกมนี้นานครับงงคีย์อยู่เหมือนกันนะฮะออปชั่นนะครับนี่เลยเซตติ้งดิสเพย์เกมเซตติ้งยังไงวะแอดวานซ์กราฟิกเซตติ้งโอเคนี่ก็ปรับตรงนี้ได้เลยนะฮะถ้านะโอ้ละเอียดอยู่นะละเอียดนะลองปรับแบบมิดไหมหรือโลลองโลก่อนดีกว่าลองโลทั้งหมดเลยแล้วกันนะฮะจะปิดแบบปิดไปเลยให้หมดเลยเอามาใหม่นี่อะไรเนี่ยนี่ปิดไปโลวอเตอร์รีเฟลคชั่นไม่เอาครับสโนว์โลนะครับโลให้หมดโอเคโมชั่นโหโมชั่นเบอร์ตัวดีเลยนะฮะตัวดีเลยอ่ะไม่เอาอะไรเลยอันนี้ปิดครับปิดหมด
ปิดหมดนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะฮะเซฟสิครับวีซินเหรอจะลองปิดดูนะฮะว่าได้แค่ไหนเพิ่มไหมเพิ่มไหมก็ไม่ค่อยรู้สึกนะผมว่าดึงๆนะดึงๆนะเอาจริงไม่ค่อยรู้สึกนะอาจจะต้องเป็นเพราะว่าอาจจะต้องไปปรับที่หน้าเมนูเลยนะเนี่ยผมว่ามันต้องกลับไปหน้าเมนูอ่ะมันถึงจะได้อ่ะจริงๆนะชัวร์เลยอ่ะผมกลับก่อนขอกลับแป๊บผมจะลองออกไปหน้าเมนูก่อนนะฮะเพื่อที่จะเปลี่ยนเซตติ้งเกมนี้นะฮะเงินเหลืออยู่แล้วครับน้องๆเงินมันเหลือครับนี่เลยเราจะรีเทิร์นไปตรงตัวจ้าสกรีนครับโอเคเซฟโปรเกสนะครับโอเคนี่แหละผมว่าเนี่ยต้องหน้านี้ถึงจะได้นะฮะโอ้โหทะลุไปแล้ว160 150ออปชั่นดิสเพลย์โอ้แป๊บนึงนะขอโทษครับขอโทษครับผิดเองผิดเองนี่เลยนะครับโลไอ้เปิดได้ด้วย Fidelity FX นะครับจัดไปเลยผมว่ามันใช้ได้อยู่นะฮะผมว่ามันเฟี้ยวอยู่ Start Game นะฮะไปเลยครับโอ้โหตอนโหลดเมื่อกี้เท่าไหร่140กว่าใช่ไหมอันนี้มา200กว่านะฮะแต่ผมว่าตอนเล่นจริงแม่งเฉยๆว่ะเฮ้ยก็ขึ้นอยู่นะก็ขึ้นอยู่นะแต่ว่าอาจจะต้องลองไปที่เดิมนะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่ามันแบบโอเคแมปเดิมเนี่ยมันประมาณไหนนะฮะมันประมาณไหนเดี๋ยวขอทักสองเซตติ้งพอเอาแค่ไฮกับโลก็พอแล้วเพราะว่ามันก็ดูเหมือนจะไม่ได้ต่างมากนะฮะก็ถ้าไฮกับโลเนี่ยต่างแค่20เฟรมเนี่ยถือว่าไม่มากนะครับแต่ถ้าไฮกับมิดเนี่ยนะฮะถ้าต่างสัก20ผมว่าเยอะนะฮะแต่นี้น่าจะชิลๆนะครับมาเราไปทางเดิมเลยนะครับเราไปทางเดิมเลยนะฮะก็ตรงนี้ฟึบโดดไปอันนี้น่าจะมากกว่าเดิมประมาณสักตีไปคร่าวๆเนี่ยน่าจะประมาณสัก5เฟรมได้มั้ย5เฟรมเพราะว่าเมื่อกี้เล่นก็ประมาณนี้นะจริงๆนะฮะแต่ภาพเนี่ยดูหยาบกว่ามากเลยใช่มั้ยแต่ลื่นนะลื่นนะแบบมันไวขึ้นมันไม่ค่อยหน่วงก็จะได้เรื่องของตรงนี้นะฮะแต่ถามภาพดีไหมภาพดีเลยนะฮะมาตายที่เดิมนะฮะมาตายที่เดิมแฮ่ไหนมันอยู่ไหนอะไรอ่ะสำรวจหน่อยดิสำรวจหน่อยผมมีตายเยอะเลยมีตายเยอะตรงนี้ตัวเดินมันไปไหนวะตัวเดินไปไหนจัดไปดิครับไปดิครับก็อยู่เรา100เฟรมนะเนี่ยอาจจะมีตกไป80 90บ้างนะครับแต่ถ้าเดินเฉยๆเอาซาซาชุดใหญ่เลยเอาโอเคตัวใหญ่มันไม่อยู่นี่ว่าตัวใหญ่มันไม่อยู่แล้วเราก็ไปดีกว่านะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเกมนี้ครับเดี๋ยวไปเกมต่อไปกันเลยตอนนี้เราอยู่ในเกม Apex Legends นะครับก็ตอนนี้ setting เนี่ยครับเป็น high นะฮะทั้งหมดเลยนะครับความละเอียด1080นะฮะนี่เลยนะครับ
ฟูลสกรีนนะฮะเดี๋ยวไปลองกันดีกว่านะว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะก็ผมคิดว่าเราอาจจะต้องเล่นแบบถ้าอยากใส่เดี่ยวอ่ะกดไปเลยก็ได้ไปกดไปเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าเล่นในเกมจะได้เฟรมเรทเท่าไหร่นะฮะไปเลยโกโก้โกโก้มาแล้วครับก็ตอนอยู่บนยานะก็เฟรมเรทประมาณ100นะฮะ100ก็ถือว่าดีเลยนะแต่ถ้าหันหน้ามาทางนี้อาจจะลดลงนะถ้าไปทางอื่นก็อาจจะ101นี่ไงก็อยู่ที่วิวนะอันนี้อยู่ที่วิวเลยเพราะว่าตรงนี้โมเดลมันเยอะนะครับตรงนี้ในแมปเนี่ย80กว่าๆนี่ก็ถือว่าดีนะฮะถือว่าดีเลยนะครับเซตนี้CPU ทำงานอยู่เพียง 70% กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะยังเหลือให้เปิดอะไรอีกเยอะแยะเลยนะฮะก็การ์ดจอครับทำงานเต็มที่ครับอุณหภูมิ64องศาถือว่าชิวๆนะครับอุณหภูมิCPU ก็ชิวๆครับของเอ้ยอะไรวะอุณหภูมิการ์ดจอก็ชิวๆนะ64องศาครับอุณหภูมิ CPU ก็72องศาชิวๆเลยนะครับนี่บูสต์ไปแล้วครับ 4.1 นะฮะเป็นไงเมื่อกี้ไปพวกเราไปหาของกันเพื่อนจะไปไหนเพื่อนอย่าไปด้วยทำไมเพื่อนไม่ให้เราไปไม่นะเพื่อนนั่นเพื่อนทำแบบนี้นั่นเพื่อนทำแบบนี้เอ้ยโอ้โหโอ้โหโดนแล้วอ่ะโอ้โหยิงหมดกูนะหมดกระสุนหมดโอ้โหอะไรวะเนี่ยแม่งไม่ตายว่ะยังไงครับโอ้โหกระสุนอย่าได้สุดจะจัดอย่าได้สุดจะจัดอย่าได้สุดจะจัดBoogie in my crosshairsยังไงครับพี่โอ้โหขอโทษครับไปแล้วมาชุบเพื่อนก่อนไปทำไมอยู่นี่ว่ะลืมนะฮะ87เฟรมครับชิวๆไปเลยเพื่อนตามไปทีหลังต้องงี้ดิต้องงี้ดิ Bailing here Let's go this way มีอะไรไหมเกาะ Let's go with quadrant out here โอ้โห100เฟรมเฮ้ยผมว่าเล่นอย่างนี้ก็เพลินดีนะคือว่าใช้ได้เลย
ไม่เร็วไม่เร็วนะฮะไม่เร็วเลยไปครับไปเลยไปเลยอ้าวเพื่อนเพื่อนเพื่อนยังไม่มาไงครับเพื่อนไปไหนไปไหนดีไปเฮ้ยต้องงี้ดิเพื่อนไปไหนหมดแล้วเนี่ยแจ่มปะแจ่มปะไหนอะไปแล้วบินมาแล้วเฮ้ยเคโอ้โหตรงนี้แจ๋วเลยดิโอ้โหโอเคเก็บของเก็บของดูเดี๋ยวดูปืนผมโอ้โหนี่คือลือครับเพื่อนไปไหนวะเพื่อนไม่มาเลยมีคนนึงอยู่ไกลอยู่นะเนี่ยไปดูดิอะไรวะเนี่ยเปิดเครื่องหน่อยไปเป็นไงทำอะไรวะเนี่ยมาเฮ้ยขอนะครับขอนะครับผมขอนะครับผมบอกไปต่อผมขอนะครับเอาไงครับเราเอาไงเพื่อนอยู่ไกลเพื่อนอยู่ไกลมากระสุนก็น่าจะพอแล้วแหละครับนี่เยอะจัดบอกเลยว่าเยอะจัดจัดพร้อมรบอะครับน้อนๆบอกเลยว่าพร้อมรบอะครับน้อนๆเฮ้ยเขามีเสียงยิงกันตรงนู้นไปยังครับ80เฟรมโอ้โหอุณหภูมิ75องศาครับสำหรับ CPU นะฮะชิวๆเลยผมว่าเราต้องใกล้รีบไปแล้ววงนี้ไม่น่าจะรอดวงนี้น่าจะอยู่ไม่นานโอ้โหไกลเกินRelocated being delivered.
บนนั้นนะข้างบนนั้นไปพักพวกไปไปไปแบล็คมาร์เก็ตนี่ห่วงของห่วงของไปได้แล้วโอ้ยหมดจะล้วงของไอ้พวกนี้นี่ Get ready squad got a bandit here One minute rings nearbyไปนะครับLess than one minute. The ring is not far. ไอ้บูเลยกัน Ring ain't far. Oh ho ho.ตรงนี้เต็มเลยโอ้โหเรียบร้อยตายครับตายครับโอ้โหเรียบร้อยมาไปดูเพื่อนเล่นดีกว่านะฮะไปดูเพื่อนเล่นนี่ครับเดี๋ยวลองเซตติ้งโลดูบ้างนะครับโอ้โหแตกแตกแตกนี้แตกเฟรมนะครับผมว่าน่าจะไป150ได้นะอย่างนี้แจ๋วว่ะแต่บอกเลยทีมผมแม่งจะมองเท่งแล้วนะฮะใกล้แล้วใกล้แล้วทีมผมอ่ะปล่อยเขานวลก่อนโอ้โหโคตรนัวนัวจัดโอ้โหเรียบร้อยประมาณนี้แล้วกันเซตติ้งโลแล้วก็ประมาณ100กว่าเฟรมนะครับ140ขึ้นไปครับ140เฟรม140เฟรมนะครับก็จากเซตติ้งไฮผมว่าสนุกกว่านะฮะสนุกกว่านะฮะมันดูแบบภาพสวยภาพดีนะฮะเป็นไงบ้างครับสำหรับคอมเซ็ตเครื่องนี้นะฮะเป็นไงRyzen 5 3500กับการ์ดจอ RX 6500 XT เล่นเกมแล้วเฟรมเรทดีไหมน่าสนใจไหมถ้าสนใจซื้อนะฮะสั่งได้เลยที่ Banana นะฮะหรือลิงก์ข้างล่างก็ได้เลยนะฮะคลิปนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ครับจากทาง Banana นะที่ได้ส่งคอมเครื่องนี้มาให้ผมได้รีวิวกันแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะฮะก่อนจากกันไปครับอย่าลืมโปรดีๆนะฮะจากทาง Banana Equip นะครับประกอบคอมครบ 30,000 บาทรับ Windows แท้ฟรีเลยทีเดียวนะฮะก็เรียกได้ว่าสุดยอดนะฮะแล้วก็คอมเซ็ตจากทางบานาน่าเนี่ยก็มีให้เลือกถึง5เซ็ตก็ลองไปเลือกสรรกันดูนะฮะส่วนใครนะครับที่อยากจะได้คอมเซ็ตแบบนี้นะฮะแรงๆแบบนี้ฟิวๆแบบนี้นะฮะ
หรือคอมเซ็ตเซ็ตอื่นนะฮะที่ผ่อนโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตนะฮะก็แนะนำเลยครับให้ติดต่อทางสาขานะฮะได้ทุกสาขาเลยบานาน่าทุกสาขาเลยนะฮะก็วันนี้นะครับผมทันเทียสนาครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับมีอะไรรีวิวดีๆเดี๋ยวเจอกันนะฮะไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย